ที่ยังตามอยู่นะครับกรณีของเหยื่อแก๊งลิขสิทธิ์นะที่ไปกันโชคทรัพย์นะผู้เสียหายนะเริ่มต้นมาจากเด็กหญิงอายุเด็กอายุ15เนี่ยนะใช่ใช่สุดท้ายก็ต่อเนื่องกันมาหลายคดีจนมีผู้เสียหายเนี่ยในหลายท้องที่หลายจังหวัดนะฮะแล้วก็หลายลิขสิทธิ์ด้วยหลายเรื่องถูกฮะแล้วก็เกือบ50รายแล้วเมื่อวานนี้ก็ยังมีคนมาแจ้งความอีกนะคุณจอมครับจากเรื่องกระทงเนี่ยเรื่องกระทงลิขสิทธิ์เนี่ยกลายตอนนี้กลายเป็นเรื่องชุดว่ายน้ำแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยมีทางผู้เสียหายเนี่ยประมาณสัก20คนเนี่ยเขาเดินทางไปที่กองปราบปรามเขาไปแจ้งความบอกว่าขออยากให้ตำรวจเนี่ยกองปราบเนี่ยช่วยตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์การ์ตูนเจ้าของการ์ตูนโดราเอมอนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเนี่ยถูกสั่งนะฟังพฤติกรรมดีๆนะเขาถูกสั่งให้ทำชุดว่ายน้ำเนี่ยลายการ์ตูนโดเรมอนเนี่ยแล้วก็ไปส่งแล้วปรากฏว่าก็โดนล่อซื้อเนี่ยพฤติกรรมมันเดียวกันนั่นแหละมันเดียวกันเลยล่อให้กระทำความผิดนะฮะไอ้ที่เกิดเหตุที่กองปราบคือเรื่องการ์ตูนโดเรมอนใช่ไหมส่วนที่นนทบุรีก็นี่ฮะการ์ตูนวันพีชนะฮะใช่ลักษณะเดียวกันเหมือนกันสั่งทำแล้วพอถึงเวลาก็อ้าวเอาไปมอบให้มอบให้ก็โดนล็อกจับส่งของปุ๊บก็อ้าวจับเลยจับแล้วก็รีดเงินไอ้ที่สุดท้ายเนี่ยคือรีดตังค์นี่ไงที่เขารับกันไม่ได้เนี่ยรีดเงินเพื่อแลกกับการไม่โดนดำเนินคดีนะครับหลายท้องที่ฮะครับที่นครบาลครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ฮะครับผมว่าขอโทษดีนนบุรีเนี่ยน่าสนใจครับว่าไงปรากฏว่าไอ้กรณีไอ้การ์ตูนเนี่ยโมเดลการ์ตูนนะวันพีชเนี่ยครับถูกตัวแทนลิขสิทธิ์เหมือนกับไปล่อซื้อเรียกรีดเงินเหมือนกันแต่ปรากฏว่าเขาไม่ยอมเพราะว่าของเขาคือของแท้ไม่ได้ละเมิดก็สู้สิก็เป็นการสู้คดีกันเลยนะเป็นไงอ่ะผลปรากฏว่าเขาไปส่งผลิตภัณฑ์ของเขาให้บริษัทแม่ตรวจสอบซึ่งเขายืนยันว่าเป็นของแท้อ้าวสรุปแล้วศาลก็เลยยกฟ้องไม่มีอะไรก็ชนะคดีไปนี่ผู้เสียหายชนะคดีนี่ไงเนี่ยเขาเนี่ยสู้คนเนี้ยสู้ไงแต่ส่วนที่หลายๆคนเนี่ยเขาไม่ได้สู้อย่างคุณไงแต่ที่แสบคือตอนตัวแทนลิขสิทธิ์ไปจับเนี่ยผู้เสียหายเขายืนยันของเขาของแท้เขาไม่ได้ละเมิดตัวแทนลิขสิทธิ์ยังบอกปลอมต้องโดนดำเนินคดียังจะเถียงอีกผมก็ไม่เข้าใจนะนี่ฮะนครบาลที่นครบาลครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ฮะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมก็ลาผู้เสียหายครั้งนี้เยอะเลยฮะ15รายครับที่ถูกล่อซื้อแก้วเก็บความเย็นลายการ์ตูนลิขสิทธิ์ฮะในพื้นที่สน.พญาไทไปร้องทุกข์ฮะนี่ครับมีคุณบุญยวัฒน์หนูหงฮะอายุ55ปีเป็นอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งนะก็บอกว่าเพื่อนของภรรยาให้ลูกชายนำแก้วเยติลายโดเรมอนไปส่งให้แถวๆโรงพยาบาลราชวิถีครับไม่ได้มีการจำหน่ายแต่อย่างใดแต่กลับถูกจับกุมเรียกเงิน 30,000 บาทจึงยอมปล่อยตัวฮะตัวเองห่วงอนาคตครับก็เลยยอมแต่ว่าไม่มีใบเสร็จอะไรนี่ฮะก็เลยมาร้องกับคุณอัจฉริยะคุณอัดก็เลยพาไปที่นครบาลแจ้งความนี่แหละโอ้โหเห็นเนี่ยเห็นผู้เสียหายเป็นเด็กไงมันก็ไปตีไก่เขาอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็กลัวลูกจะเสียประวัติ10,000 20,000 30,000หาได้ให้มันไปรวมแล้วไม่รู้กี่รายทั่วประเทศไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยรายนะฮะนี่ฮะแต่ว่าในทางกลับกันนะคุณจอมเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับมีทางฝั่งของบริษัทที่ระบุว่าอยู่ในฝั่งของเจ้าของลิขสิทธิ์ใช่ตอนนี้เหมือนกับถูกสังคมโจมตีนะเขาไปแจ้งความกลับนะเมื่อวานนี้ฮะคุณอัตพลพินิจสอนอายุ31ปีเป็นพนักงานของบริษัท New Star Media เขาเดินทางเข้าแจ้งความกับเจ้าที่ตำรวจสน.มินบุรีนะเขากรณีที่ว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าถูกละเมิดสิทธิ์เนี่ยเพราะว่าถูกโจมตีบริษัทเขาเนี่ยถูกโจมตีผ่าน Facebook ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพโดยเฉพาะข้อความบางข้อความที่มีคำหยาบคายเนี่ยเหมารวมว่าบริษัทเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับแก๊งลิขสิทธิ์ตบทรัพย์นี่แหละเขาผู้บริหารก็เลยไม่พอใจคือพอเป็นข่าวเนี่ยมันก็มีชื่อหลายบริษัทที่เกี่ยวข้องไอ้นิวสตาร์มีเดียเนี่ยก็เป็นข่าวด้วยพอเป็นข่าวปุ๊บมันก็มีคอมเมนต์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ด่ายับเลยใช่โดยเฉพาะบริษัทเขาเนี่ยเขาที่มีส่วนครับส่วนเคยว่าจ้างไอ้นายภูมิภากรหรือถิ่นสุวรรณหรือนันกิ่งเพชรคนนี้ที่ว่าเคยเป็นข่าวว่าเป็นตัวไอ้หนวด
นวลไอ้หนวดแสบเลยไอ้หนวดนะครับนี่แหละนี่เคยทำงานฟรีแลนซ์บริษัทนี้มันก็เลยทำให้บริษัทก็เสียชื่อด้วยเลยเขายืนยันเลยนะปัจจุบันไม่เกี่ยวข้องแล้วก็รู้แล้วไงปัจจุบันไม่เกี่ยวข้องแต่ตะกอนมันเป็นพนักงานบริษัทคุณไงถูกไหมล่ะมันจะเป็นฟรีแลนซ์อะไรก็ตามแต่มันก็เคยเป็นฟรีแลนซ์บริษัทคุณแล้วมันก็ก่อเหตุภายใต้บัตรบริษัทคุณชื่อว่ามันเป็นตัวแทนของบริษัทคุณเนี่ยแล้วตอนที่เขาเดือดร้อนเขาถูกไอ้หนวดเนี่ยไปแจ้งความไปรีดเงินเนี่ยก็อยู่ภายใต้บริษัทคุณใช่ไหมคุณเนี่ยบริษัทคุณเนี่ยควรจะมาเรียกว่าตั้งโต๊ะชี้แจงแถลงข่าวในส่วนที่อันไหนไม่จริงก็ว่ากันไปนะแหมถึงขั้นมาแจ้งความกับอะไรนี่มันผมฟังแล้วมันอาคุณก็ทำได้นะแต่ผมรู้สึกว่ามันเอาละคุณอยากทำก็ทำไปนะครับดูครับเขาเป็นสิทธิ์นั่นแหละเป็นสิทธิ์นะฮะนี่ฮะก็คิดจริงๆเนี่ยแค่ออกแถลงการก็พอว่าไอ้หนวดเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวบริษัทก็ไม่เกี่ยวก็แค่นั้นแหมชี้แจงให้สังคมมันเขาทราบนะว่าผมคุณไม่คุณอาจจะเคยจ้างเขาแต่ตอนนี้ไม่เกี่ยวกันแล้วก็แค่นั้นบริษัททำถูกต้องแล้วไม่มันไอ้ตรงนี้มันต้องดูนะว่าระหว่างที่พี่หนวดคุณหนวดก่อเหตุตอนนั้นยังอยู่บริษัทนี้หรือเปล่าหรือออกมาแล้วหรืออะไรมันต้องมีการนะถ้ามีการแจ้งความต้องมีการสืบสวนสอบสวนโดนเพราะว่าใน Facebook เนี่ยเขาเขียนเลยว่าเป็นระบุว่าเป็นบริษัทนี้เลยชื่อชัดเจนเลยใน Facebook หลายๆเฟซอ่ะครับเอาละตามต่อแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อีกยาวนะครับแล้วก็ผู้เสียหายก็นับวันจะเยอะขึ้นนะครับ